ส่วนเยจินอวดภาพลูกชายครั้งแรกเผยความกังวลคลอดก่อนกำหนดออกมาโพสต์ภาพลูกชายให้เห็นเป็นครั้งแรกหลังจากที่คลอดไปเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสำหรับนางเอกซุปตาส่วนเยจินล่าสุดวันที่24ธันวาคมเธอได้ออกมาโพสต์รูปเท้าน้อยๆของลูกชายพร้อมแคปชั่นว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสเป็นยังไงกันบ้างคะสิ้นปี2022แล้วฉันสบายดีขอบคุณการสนับสนุนและความห่วงใยของคุณปีนี้เป็นปีที่พิเศษสำหรับฉันอย่างที่ทราบกันดีว่าชีวิตคู่ของเรามีอีกหนึ่งสมาชิกเกิดขึ้นมาฉันกังวลเกี่ยวกับทารกที่เกิดเร็วกว่ากำหนดเล็กน้อยชินมียองสมาชิกสภาคองเกรสหญิงซัมซุงชูผู้ซึ่งปฏิบัติต่อฉันด้วยความรักและความเอาใจใส่อย่างสุดหัวใจศาสตราจารย์โอซูยังแห่งโรงพยาบาลซัมซังโซฮอสพิทอลผู้ซึ่งคอยให้กำลังใจฉันอยู่เสมอในการต่อสู้กับการผ่าคลอดและกอดฉันด้วยเสน่ห์อันอบอุ่นและเงียบสงบมีคนมากมายที่ต้องขอบคุณรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยหลังจากมีลูกเผชิญหน้ากับชีวิตน้อยๆอันมีค่าเราเพิ่งตระหนักว่าเราทุกคนต่างก็เป็นลูกสาวและลูกชายของใครบางคนและเด็กทุกคนในโลกนี้ก็เปล่งประกายด้วยการดำรงอยู่ของพวกเขาเองและเมื่อฉันพบคนที่รักฉันมากกว่าฉันฉันรู้สึกว่าฉันสามารถทำทุกอย่างได้ในเวลาเดียวกันกับความไร้เรี่ยวแรงของฉันหลังจากได้รับคำชมและอารมณ์ต่างๆมากมายฉันคิดว่ามันชัดเจนว่าฉันควรจะรู้สึกขอบคุณแต่ลืมง่ายพบทารกอย่างปลอดภัยด้วยคำอธิษฐานของคนรอบข้างและแฟนๆขอบคุณมากๆพวกคุณทุกคนและขอบคุณที่อยู่กับฉันตลอดกระบวนการทั้งหมดนี้และกลายเป็นเม้นวันแล้ววันเล่าฉันหวังว่าคริสต์มาสปี2022จะพิเศษยิ่งขึ้นสำหรับคุณและปี2022ทำได้ดีมากฉันจะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงฉันหวังว่าทุกคนจะมีความสุขเช่นกัน